ยังไม่เป็นไปตามที่เราต้องการทั้งหมดนะเนาะแต่ว่าทีมงานก็พอใจผลงานแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องการตัดสินหน่อยเรามองยังไงครับวันนี้ผมมองว่าผมก็น่าจะผ่านว่ายก4ผมก็เดินทำทั้งยกเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นสตาฟทีมงานมีจังหวะปลายยก4ที่เราทำได้ชัดเจนด้วยนั้นก็น่าจะก็แฟนมวยก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะเลยบอกว่าเราก็น่าชนะอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องกรรมการหน่อยเมื่อกี้ทีมงานเราพูดถึงตอนนี้ผมไม่ขอพูดไม่ขอพูดนะโอเคแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกอย่างทีมงานเราพูดไหมก็ยอมรับคำตัดสินครับไม่ขอไม่ขอพูดถึงครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับน้องเป็นกำลังใจให้พูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับวันนี้ก็ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแล้วครับโอเคไปหน้าฝากติดตามด้วยครับเอาบางยาคุยกับเป็นไงบ้างครับน้องเกมบุรีที่สามยกนี่ดูหนักเลยนะผู้ชกเข้ามาเป็นไงบ้างครับมาแข่งครับได้วันนี้เราชกพิกัดเวทเท่าไหร่เป็นไงครับสำหรับพิกัดนี้วันนี้คิดว่าเราเนี่ยได้เปรียบช่วงไหนยกไหนยก4ทำได้ยก3ทำได้ครับยก4ไปรับหน่อยเดี๋ยวเปรียบยก4นิดเดียวปลายยกที่เหลือนี่คือน่าจะเลื่อมไปหมดใช่ไหมปั่นปวนราคาปั่นปวนไหมเสียวไหมเจียวจังเจียวจังพอหมดยก4เนี่ยตัวนั้นพอหมดยก4สถานการณ์เป็นยังไงหมดยก4พี่อัดใจไงพี่อัดใจพี่มุมนี่เห็นว่าคึกคักเลยเขาสั่งดีมากครับเขาสั่งไงที่มุมสั่งว่าไงก็ใส่เดินไม่หนีมากเดินเบียดไปประคองค่อยๆบีบไปด้วยไม่ให้วืดไม่ให้ล้มประมาณนี้นะนี่เก็บชัยชนะกี่ไฟแล้ววะไฟแรกครับไฟแรกสภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับน้องตัวนี้70%กลับมาไฟแรกคิดว่าร่างกาย 70% แล้วมีอยากแก้มือใครบ้างครับในอดีตที่ผ่านมาที่เคยพลาดแพ้มาไม่รู้ก็แล้วแต่ผมเคยครับขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณใครบ้างครับวันนี้เชียร์เราเยอะเลยขอบคุณดาวน์ดาวถึงเราแล้วก็พี่หลวงก็เทรนเนอร์แล้วก็พวกพี่น้องเชียร์ได้อาชีพไปทั้งแบบแสนหกครับแสนหกอ้าวพี่เลิกมาพื้นวันนี้คนนี้โอ้โหดีใจด้วยมีอะไรพูดถึงเด็กคนนี้แม่งวันนี้ก็เรื่องสมองอะไรเขาดีอยู่แล้วครับครับแต่เป็นความแข็งแรงของเขานะครับแล้ววันนี้ก็สามยกดูได้เยอะแต่ยก4ไปถอยเยอะไปหน่อยนะฮะเอาไปถอยเยอะเลยทำแล้วบรรยากาศตรงข้างคนนี้ด้วยครับครับแล้วแต่เราเด็กเราตั้งใจเราทำได้ครับก็ขอบคุณอาชีพทุกคนขอบคุณระดับเอฟซีต่างๆให้มาเดินร้านเล่นสิบเป็นสิบกันครับผมก็จะได้พัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็เอาวันหน้าฝั่งเสาเอกด้วยครับเสาเอกนะถึงคิวเสาเอกนะเสาโทโอเคขอบคุณพี่หลวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอายินดีด้วยเสาโทเอายินดีทุกคนครับยินดีครับบ๊ายบายครับผม